ละสอ2บาทแต่จะใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยแทนเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนน,นายแพทย์วรรัชชานุก,กูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะใช้กองทุนน้ำมันมาลดผลกระทบประมาณ1เดือนโดยจะค่อยๆทยอยลดการชดเชยครั้งละ60-70ถึงสตางค์ประมาณ2-3ถึงครั้งแต่จะไม่ดําเนินการระยะยาวเพราะเป็นการบิดเบือนต้นทุนที่แท้จริงการชดเชยภาษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะใช้เงินประมาณเดือนละ5,400ล้านบาท นายวรพลโสคติยานุรักษ์รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่ารัฐบาลควรนาเงินที่ได้จากการขึ้นภาษีน้ํามันมาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดการใช้น้ํามันและกระตุ้นการลงทุนของเอกชนนายพรสินพัชรินตรนกุลรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายสมภพมณนะรังสรรอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นตรงกันว่ารัฐบาลต้องดูแลเรื่องการขึ้นภาษีน้ํามันอย่างใกล้ชิด ไม่ให้กระทบกับต้นทุนค่าขนส่งและไม่เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนด้านน,นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อํานวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าการขึ้นภาษ,ษีน้ำมันจะส่งผลให้เงินเฟอ้อเพิ่มร้อยละ0.2 เจ้าหน้าที่สภามิตรนะคะและการค้าภายในหลายจังหวัดค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าป้องกันการปรับขึ้นราคาบุหรี่และสุราเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะขณะที่สภามิตรพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะคะจับกลุ่มสองแม่ลูกพร้อมกับยึดของกลางบุหรี่เถื่อนหลายยี่ห้อดีกว่า1นึ่งมองมูลค่ากว่า7ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่กรมสภามิตรพื้นที่สะแก้วพร้อมด้วยนายสานิตน่าสุขศรีผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในอำเภอคลองหาดพบบุหรี่เถื่อนกว่า20ลังท้งยี่ห้อกรองทิพย์สายฝนและเท็กซัสรวมทั้งสิ้นกว่า12 0 0 0่ซองคิดเป็นมูลค่ากว่า7ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มนางสาวนวพรแก่นพุทธาและนายเพียรพงศ์อุดพงศ์ซึ่งสารภาพว่านายทุนในจังหวัดปราจีนบุรีนำบุหรี่ทั้งหมดมาฝากไว้โดยให้ค่ารับฝากหลังละ100บาทตำรวจจึงตั้งข้อหามีบุหรี่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนที่จังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านค้าสรงบุรีและสุราในพื้นที่พบว่าบุรีล็อตใหม่เพิ่งจะส่งมาช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและกำลังจัดส่งมาเพิ่มเร็วๆนี้พร้อมกับเตือนบรรดาร้านค้าว่าอย่าจำหน่ายบุรีเกินราคาที่กำหนดเพราะจะมีโทษปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน7ปีและหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน1569ของกรมการค้าภายใน ที่เรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขวันนี้ได้ชี้แจงสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ภายในไทยต่อคณะผู้แทนต่างประเทศประจําประเทศไทยครับนายวิทวัสศรีวิหกอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายแพทย์สุภมิตรชุนสิทธิวัฒน์นายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักด์และนายแพทย์ทวีโชิพิทยสุนันผู้บริหารระดับสูงของ,ของกระทรวงสาธารณาสุข เชิญผู้แทนคณะทูตรประจำประเทศไทย32ประเทศและ5องค์กรระหว่างประเทศรับฟังบรรยายสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและมาตรการดำเนินการของไทยในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในไทยโดยผู้แทนต่างประเทศต่างสนใจสอบถามถึงมาตรการคัดกรองผู้ป่วยของไทยซึ่งไทยย้ำว่ามีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและละเอียดเป็นพิเศษกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด ส่วนมาตรการสำรองยานั้นประเทศไทยมีเพียงพอและจะดำเนินการจัดหาสำรองเพิ่มเติมในอนาคตสำหรับความร่วมมือในกรอบของอาเซียนบุก3ได้สร้างความมั่นใจในระดับประเทศและภูมิภาคโดยมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ประสานการสำรองยาและดูแลมาตรการป้องกันและการแก้ปัญหาในภูมิภาคซึ่งคณะผู้แทนต่างประเทศต่างเข้าใจมาตรการของไทยเป็นอย่างดี ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้พบผู้ป่วยต้องสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หม่2,009เป็นรายแรกค่ะในขณะที่ผลตรวจพิสูจน์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรียุธยาจะทราบผลในเย็นวันนี้นะคะพร้อมกับได้จัดทีมเฝ้าระวังอาการของกลุ่มนักท่องเที่ยวร่วมคณะทัวร์อีก24คนด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักระบาดวิทยาและสำนักควบคุมโรคที่1พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธยาเข้าตรวจสอบอาการของอดีตอาจารย์ชายประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งที่พักรักษาตัวในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลพระนครศรียุธยาหลังเข้ารักษาด้วยอาการคลา้ายไข้หวัดใหญ่ภายหลังกลับจากท่องเที่ยวแถบประเทศยุโรปเมื่อสีวันก่อน นายแพทย์สิทธิชัยรุ่งอินรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรียุธยาเปิดเผยว่าได้แบ่งทีมแพทย์ลงซักประวัติบุคคลข้างเคียงที่อยู่ใกล้คิดกับ ไล้ชิดกับอดีตอาจารย์ในตำบลไผ่ลิงส่วนคณะทัวร์อีก24คนซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ก็มีแพทย์และพยาบาลลงพื้นที่ซักประวัติและเฝ้าระวังอาการแล้วและเย็นวันนี้จะทราบผลอย่างเป็นทางการว่าอาดีตอาจารย์เป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่หากเป็นไข้หวัดใหญ่จริงวันพรุ่งนี้จะทราบผลชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธใดซึ่งหากเป็นสายพันธุ์ a h 1 n 1จะต้องส่งผลไปตรวจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ล่าสุดที่จังหวัดพิษณุโลกก็พบผู้ป่วยต้องสงสัยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่รายแรกแล้วเป็นหญิงหนึ่งรายหลังเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนางทองภูลแต้สมบัติรักษาการในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าแพทย์ได้ให้วัคซีนรักษาเบื้องต้นแล้วพร้อมส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจพิสูจน์ว่าผู้ป่วยต้องสงสัยรายนี้เป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือไม่คาดว่าจะทราบผลในหนึ่งสัปดาห์ ยังมีการตรวจพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009อย่างต่อเน,นื่องครับซึ่งล่าสุดนั้นเป็นประเทศเบลเยียมครับเป็นประเทศที่34ของโลกที่พบผู้ป่วยนี้ครับผู้ป่วยรายแรกของเบลเยียมเป็นชายวัย28ปีที่เดินทางกลับมาจากสหรัฐและเพิ่งแสดงอาการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้เขาต้องถูกส่งตัวไปกักบ,บริเวณตรวจโรคที่โรงพยาบาลในกรุงบัสเซลกระทั่งมีอาการดีขึ้น โดยผู้ป่วยรายนี้ทำให้เบลเยียมกลายเป็นประเทศที่34ของโลกที่พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นอังกฤษสเป,ปนปานามาอียิปต์โกเตมาราและโคลอมเบียต่างก็พบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากขึ้นอีกเช่นกันส่วนประเทศไทยซึ่งได้รับการบรรจุชื่อเป็นหนึ่งใน34ประเทศที่พบเชื้อได้รับการปรับชื่อจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศที่เคยพบเชื้อเนื่องจากผู้ป่วยสองรายที่พบในไทยได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว ในส่วนของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกคาดว่าองค์การอนามัยโลกจะปรับตัวเลขเพิ่มเป็น65คนเร็วๆนี้หลังจากที่เม็กซิโกได้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มอีก2รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกได้ยืนยันว่าล่าสุดยังจะไม่มีการปรับระดับการเตือนภัยโรคระบาดจากระดับ5เป็นระดับ6ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเนื่องจากเชื่อมั่นว่านานาประเทศยังสามารถรับมือกับการระบาดได้ อีกทั้งหลายประเทศก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องและคลายความกังวลเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้มากขึ้นแล้วทำให้เปรูประกาศยกเลิกการห้ามเที่ยวบินสู่เม็กซิโกเป็นประเทศล่าสุดครับ ท่ามกลางข่าวการระบาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงมีข่าวดีนะคะเพราะว่าล่าสุดโรงพยาบาลศิริราชค่ะถแถลงผลสำเร็จการถอดรหัสพันธุก,กรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ได้เป็นครั้งแรกของไทยพร้อมกับเตรียมนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตวัคซีนและเสริมประสิทธิภาพในการรักษาค่ะ โรงพยาบาลศิริราชสามารถถอดรหัสพันธุก,กรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2,009ได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่เร็วขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสสายพันธุ์ H1N1 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต ทางนี้การตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2,009ของโรงพยาบาลสิริราชสามารถตรวจหาเชื้อว่าเป็นเชื้อ H1N1 ได้ภายใน24ชั่วโมงและสามารถวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของเชื้อได้ภายใน3วันโดยในขณะนี้ได้ส่งลำดับนิวคลียอไทด์ของยีนไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถถอดได้แล้ว4ยีนส์ส่งไปที่ธนาคารยีนสของสหรัฐอเมริกาแล้วส่วนที่เหลืออีก4ยีนส์จะแล้วเสร็จภายในสัปดาหนะ์หน้า ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้เตรียมลงพื้นที่ทะเลแสมสารนะครับเพื่อตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยเป็นโครงกระดูกมนุษย์พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อไขปริศนาให้กับญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาธมินแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพเรือ พร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์สำหรับตรวจค้นใต้ทะเลและเรือจำนวนสามลำเตรียมออกทะเลเพื่อตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยเป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่บริเวณใต้ทะเลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในวันพรุ่งนี้เวลาเนาฬิกาผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าคณะเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปตรวจสอบกู้ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งใน5จุดที่พบตู้คอนเทนเนอร์โดยได้ประสานชาวเรือประมงที่ไปพบซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเมื่อไปถึงพิกัด จะใช้เครื่องโซนาสแกนดูให้ทราบจุดที่แน่ชัดก่อนที่จะปักสมอเรือและส่งทีมนักดังน้ำลงไปตรวจสอบขณะเดียวกันได้ประสานสํานักงานประมานูเพื่อสันติตรวจยิงบริเวณน้ําลึกหากพบว่ามีมวลสารอยู่ใต้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะดึงขึ้นมาก่อนนําขึ้นมาบนบกเพื่อให้ดูพร้อมกันที่ท่าเรือสัตหีบทางนี้นักดำน้ําจะปฏิบัติการได้ถูกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เปิดด้วยหรือไม่ ส่วนวันนี้หลังจากที่หารือกับทางผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้เดินทางไปที่หน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบเพื่อตรวจสอบหัวกระโหลกต้องสงสัยเบื้องต้นพบว่าหัวกระโหลกไม่มีเนื้อเยื่อเส้นผมจึงยากต่อการตรวจสอบจากนั้นจึงเดินทางไปสำรวจที่สุสานศพไร้ญา,าติและวัดช่องแสมสารที่มีข่าวว่าลูกเรือประมงได้นำหัวกะโหลกมาถวายวัดไว้เป็นจำนวนมาก ที่บริเวณทะเลสัตหีบเหมือนกันนะคะก็ยังคงมีการค้นหาครูสอนดำน้ำที่จมหายไปก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ว่าสภาพอากาศที่มีฝนและลมกระโชกแรงก็ถือเป็นอุปสรรคสาหรับทีมค้นหาครูสอนดำน้ำที่จมหายไปในขณะที่ครอบครัวและบรรดาล,ลูกศิษย์ก็ยังคงเฝ้ารอคอยกันด้วยความหวังค่ะ ครอบครัวและลูกศิษย์รวมถึงผู้ร่วมงานของนายวิวตัตติระรนกรุนครูสอนดำน้ำและผู้ประกอบการสอนดำน้ำของบริษัทได v e r ร์อีเวอร์ชันจำกัดซึ่งถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่10พฤษภา